สวัสดีครับวันนี้ครับพวกผมจะพาเพื่อนๆรู้จักเรื่องราวของการ์ตูนกันว่าการ์ตูนตัวเล็กๆเนี่ยเรื่องราวของมันจะยิ่งใหญ่สักแค่ไหนถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับเส้นทางการไปเพอร์คูล่าฟาร์มนะครับจากโรงพยาบาลศิริกิติ์นะครับตรงสี่แยกเลี้ยวซ้ายไปทางสัตหีบให้ขับรถตรงไปตามเส้นทางไปท่าเรือสัตหีบพยายามสังเกตถนนตัดจากสายสุขุมวิทที่มาจากด้านขวามือไปสามแยกไปนิดนึงก็ถึงทางเลี้ยวซ้ายเข้าบ้านท่อสมัยต่างมีป้ายบอกทางไปวิหารหลวงพ่อดำขับตามป้ายไปก็ถึงนะครับเพอร์คูล่าฟาร์มซึ่งทางเพอร์คูล่าฟาร์มนะคะก็ได้พบพันธุ์ปลาหลากหลายชนิดค่ะหนึ่งในนั้นนะคะก็คือเป็นปลาที่เด็กๆรู้จักกันในภาพยนตร์เรื่อง Finding Nemo ค่ะนั่นก็คือปลาการ์ตูนนั่นเองค่ะไปดูกันเลยในโลกของเรานะคะก็ได้มีปลาการ์ตูนหลากหลายมากมายทางเพอร์คูล่าฟาร์มนะคะก็ได้รวมปลาการ์ตูนหลากหลายชนิดมาให้เราได้รับชมกันซึ่งได้แก่ปลาการ์ตูนมะเขือเทศปลาการ์ตูนดำขาวปลาเพอร์คูล่าปลาการ์ตูนส้มขาวปลาการ์ตูนอินเดียแดงและปลาการ์ตูนอันเผือกนั่นเองค่ะปลาการ์ตูนจะมีพฤติกรรมของการเป็นแม่โดยที่ปลาตัวเมียจะมีขนาดที่โตกว่าปลาตัวผู้ตัวอื่นๆอย่างเห็นได้ชัดและทำหน้าที่เป็นผู้นำคอยปกป้องอาณาเขตของมันถ้าปลาตัวเมียตายไปจะมีการเป็นหมายตัวเลยมาเป็นปลาตัวเมียแทนหรือหมายความว่าปลาการ์ตูนสามารถเปลี่ยนเพศจากเพศผู้เป็นเพศเมียได้โดยแอร์เลนกล่าวว่าปลาการ์ตูนจะวางไข่ครั้งละหลายร้อยฟองที่บริเวณฐานของมะทะเลก้อนหินและเปลือกหอยของมะทะเลพอตกจึงทำให้ไข่นั้นมีความปลอดภัยพ่อปลาการ์ตูนจะคอยดูแลไข่หลังจากนั้น 6-7 วันไข่จะฟักออกมากลายเป็นตัวพร้อมร่องรอยตามน้ำใช้ระยะเวลา 1-2 สัปดาห์หลังจากนั้นลูกปลาจะเริ่มแสวงหาดอกไม้ทะเลเป็นที่อยู่เพื่ออาศัยกินอาหารและหลบซ่อนเพราะฉะนั้นอาจถูกศัตรูทำลายได้ค่ะนี่ครับก็คือบ่ออนุบาลปลาการ์ตูนพวกเราจะเห็นว่ามีปลาการ์ตูนมากมายหลายสายพันธุ์ครับอยู่ในบ่ออนุบาลตรงนี้แเพอร์คูล่าฟาร์มนะคะนอกจากจะจัดแสดงปลาการ์ตูนแล้วก็ยังมีพิพิธภัณฑ์ของสัตว์ทะเลจัดแสดงอยู่อีกด้วยนะคะและก็ยังจัดแสดงปลาหลากหลายสายพันธุ์ให้ผู้ที่สนใจเข้ามารับชมได้ด้วยค่ะThank you.
างคุคุล่าฟาร์มก็ยังมีการเพาะพันธุ์ปลาการ์ตูนเพื่อจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจแล้วก็บุคคลทั่วไปอีกด้วยนะคะทำอะไรอยู่อ่ะลูกป่าเมื่อกี้คิวว่าเป็นเนี่ยมีสัตว์กี่ชนิดชนิดเดียวกี่ชนิดอ่ะ1หรือ2หรือ3หรือ4พูดมา1แต่เขาว่ามี2มีอะไรไม่มีปลากับแมวอืมป๊อกเห็นมั้ยนะปลากับแมวเฮ้ยทำอะไรอ่ะไม่เห็นหรอเขาบอกห้ามเอามือจุ่มลงไปในบ่อก็ไม่ได้จุ่มบ่อจะจุ่มน้ำจุ่มในน้ำต้องดูที่มันปลาอะไรปลาอะไร